วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมทุกท่านกำลังอยู่ในการสปอยหนังเรื่อง Black Panther 2ครับ Wakanda Forever ขอบอกไว้ก่อนนะครับใครยังไม่ดูใครยังอยากจะดูหนังก่อนใครกลัวเสียอารมณ์ข้ามเลยครับมันสปอยแหลกแน่นอนอีกอย่างนึงครับเรื่องนี้สปอยยากนะมันเป็นหนังที่แบบค่อนข้างซึ้งอ่ะฉากตลกมันแทบไม่มีเลยผมอาจจะสปอยไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับส่วนถ้าใครดูแล้วรู้สึกชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับถ้าใครไม่ชอบติชมได้ครับเสพไปกับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับผมเอาล่ะเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงไปติดตามฟังกันได้เลยครับผมณดินแดนวากันดาเริ่มเรื่องมาก็วุ่นวายนะเพราะตอนนี้กษัตริย์ทีชาร่าเนี่ยแบ็คแพนเทอร์คนปัจจุบันเนี่ยกำลังป่วยอย่างหนักทุกคนก็เลยหาทางช่วยว่าจะให้กษัตริย์เนี่ยรอดชีวิตโดยน้องสาวของทีชาร่าชื่อว่าชูริเนี่ยก็เลยพยายามสังเคราะห์สมุนไพรรูปหัวใจขึ้นมาไอ้สมุนไพรรูปหัวใจเนี่ยเมื่อกินแล้วนะก็จะมีพลังของแบ็คแพนเทอร์เพราะเธอคิดว่าพลังของสมุนไพรรูปหัวใจเนี่ยจะสามารถทำให้พี่ชายเธอหายจากอาการป่วยได้ปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวสมุนไพรเนี่ยก็หาได้ที่วากันดานะแต่คิวมองเกอร์ไอ้ศัตรูในภาคเก่าเนี่ยมันเผาซะเรียบเลยตอนนี้ก็เลยไม่มีสมุนไพรรูปหัวใจแล้วน้องสาวของทีชาร่าก็เลยต้องสังเคราะห์มันขึ้นมาใหม่แต่ว่าการสังเคราะห์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพยายามคิดคนให้ตายสังเคราะห์ไงก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์การสำเร็จเนี่ยก็อยู่ที่ไม่เกิน 25% แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจะให้พี่ชายได้ทานไม่งั้นพี่ชายต้องตายแน่พอสังเคราะห์เสร็จปุ๊บกำลังจะให้พี่ชายลองทานปรากฏว่าแม่ก็คือราชินีของวากันดานั้นก็เดินลงมาหาเพื่อบอกข่าวร้ายว่าพี่ชายของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วเปิดเรื่องมาก็เศร้าเลยงานนี้ทั้งเรื่องเนี่ยมีน้ำตาแน่นอนแน่นอนเพราะพี่ชายเสียชีวิตแล้วทั้งเมืองวากันดาทั้งเมืองเนี่ยก็จัดพิธีศพให้ไอเราเนี่ยค่อนข้างอินนะเพราะว่านักแสดงเขาก็ตายไปด้วยตามเนื้อเรื่องเหมือนกันนักแสดงตัวจริงก็ตายเราก็เลยอินไปกำลังจะอินได้ที่เลยปรากฏว่าไปดูพิธีศพเฮ้ย ทำไมพิธีศพมันเต้นกันล่าเริงงี้ก็เลยโอ้ตอนแรกเราจะเศร้าแล้วก็เลยไม่เศร้านะพิธีศพเขาคงเป็นแบบบ้านเขาอะให้แบบรื่นเริงรื่นเริงอะไรเงี้ยจะได้ไม่เศร้าหมองมากโดยประสบของกษัตริย์ทีชาร่านะก็ถูกบรรจุใส่โลงแล้วก็ถูกส่งไปรวมที่สุสานบรรพชนนะให้มียานมารับไปรวมกันที่สุสานบรรพชนของวากันดานั่นเองและแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปกว่า1ปีการเสียชีวิตลงของกษัตริย์ทีชาร่านะก็เป็นที่ล่วงรู้กันถึงทั่วโลกแล้วตอนนี้ราชินีคนปัจจุบันของวากันดาเนี่ยซึ่งก็คือแม่ของกษัตริย์ทีชาร่าที่เสียชีวิตไปก็ต้องมาดูแลกิจการบ้านเมืองแทนลูกชายตอนนี้นะประชาคมโลกเนี่ยก็จับจ้องมาที่วากันดาเพราะว่าไม่มีแบ็คแพนเทอร์แล้วประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็พยายามประณามวากันดาว่าไหนบอกเป็นพันธมิตรทำไมไม่ยอมร่วมมือไม่ยอมร่วมมือทางการอาหารทำไมไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแร่ไวเบเนียมเพราะวากันดาเนี่ยเป็นที่เดียวที่มีไวเบเนียมอยู่นั่นเองแร่ไวเบเนียมเนี่ยมันเป็นแร่ที่แข็งแกร่งมากๆนะมันมีความแข็งแกร่งและทนทานมากๆถ้าเกิดเอามาใช้สร้างอาวุธเนี่ยมันจะได้อาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงและทนทานอย่างมหาศาลหลายๆประเทศก็เลยอยากได้มันไว้ในครอบครองตอนนี้หลายๆประเทศก็เลยพยายามลุ่มประนามวากันดาว่าเป็นพันธมิตรกันไงทำไมไม่แบ่งราชินีก็สวนเลยคุยราชินีบอกกูรู้นะนี่ว่าตอนนี้กระซิบกระซาบอะไรอยู่ตอนนี้พวกเองอ่ะแอบกระซิบกันว่าราชาพวกมันอ่ะเสียชีวิตแล้วต้องโจมตีมันตอนนี้แหละที่จะขอความร่วมมือน่ะแค่ต้องการแลกไว้ในครอบครองหลังจากนั้นก็หันเที่ยวเล็บมาหาวากันดาแน่นอนแล้วราชินีก็รู้นะว่าแต่ละประเทศเนี่ยแอบทำอะไรลับหลังวากันดาอยู่โดยนอกประเทศวากันดาเนี่ยก็มีห้องแลบวิจัยไวเบเนียมตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วโลกและบรรดาพันธมิตรหรือบรรดาทหารแต่ประเทศเนี่ยก็แอบเข้ามาโจมตีเพื่อพยายามเอาข้อมูลแล้วก็เอาแลกไวเบเนียมมาเป็นของตนและเนี่ยนะก็มีเหตุการณ์สดร้อนๆเลยที่ทหารจากประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพยายามเข้ามายึดห้องแลบแล้วก็บอกให้นักวิจัยต่างๆเนี่ยให้เปิดตู้เซฟและส่งมอบไวเบเนียมมานักวิจัยเนี่ยก็ไม่ได้มีพลังอะไรนะก็เลยครับต้องยอมทำตามไงยอมทำตามก็เปิดตู้เซฟให้มันเมื่อเปิดตู้เซฟได้พลทหารก็ดีใจเปิดตู้เซฟได้แล้วเว้ยไวเบเนียมเป็นของเราแต่ก็ต้องตกใจว่าทำไมไวเบเนียมมันดำไวเบเนียมมันดำทมึนออกมาเลยมันทมึนออกมาจากตู้เซฟเลยสิ่งที่อยู่ในตู้เซฟแต่มันไม่ใช่แร่ไวเบเนียมนะแต่มันคือนักรบของวากันดานำโดยโอคาเย่นักรบสาวหัวล้นซ่าวากันดานเองออกมาก็ลุยเละเลยพวกทหารรับจ้างนี่ก็เละเทะพ่ายไปในที่สุดพวกทหารของประเทศต่างๆเนี่ยนะที่ไปปล้นเนี่ยก็ถูกนำมาประจานต่อหน้าที่ประชุมแต่ก็ไม่ระบุนะว่าเป็นประเทศไหนก็มาประจานว่าเนี่ยถ้าเกิดมายุ่งกับวากันดานะวากันดาจะลงมือตอบโต้โดยไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นและการประชุมก็จบลงแต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ราชินีไม่รู้นะก็คือประเทศต่างๆเหล่านี้พยายามค้นหาแร่ไวเบเนียมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่วากันดาแล้วก็มีไปหาที่ทะเลแอตแลนติกนั่นเองเป็นการสร้างแท่นขุดเจาะค้นหาแร่ไวเบเนียมที่ลึกลงไปในทะเลผมคิดว่าอุกกาบาตที่ตกลงมาที่นำแร่ไวเบเนียมลงมาด้วยเนี่ยมันคงไม่ลงไปแค่บนพื้นโลกที่เมืองวากันดาหรอกมันต้องมีตกลงไปในทะเลบ้างเพราะโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยทะเลแร่ไวเบเนียมมันต้องอยู่ในทะเลด้วยแหละก็เลยออกค้นหาในทะเลนั่นเอง
และล่าสุดเนี่ยก็มีการส่งนักวิจัย2คนลงไปดูใต้ทะเลบริเวณแท่นขุดเจาะเพื่อดูว่าตอนนี้แท่นขุดเจาะมีปัญหาอะไรไหมและเครื่องตรวจจับหาไวเบเนียมเนี่ยมันตรวจหาไวเบเนียมเจอไหมเมื่อนักวิจัยทั้งสองลงไปใต้ทะเลลึกก็ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมเครื่องขุดเจาะแร่เนี่ยมันพังเละเทะเลยไม่เคยเจอสภาพแบบนี้มาก่อนพอหันไปดูเครื่องตรวจจับหาแร่ไวเบเนียมก็พบว่าเฮ้ยมันเจอแร่ไวเบเนียมนี่นะไอการที่เครื่องขุดเจาะพังเนี่ยเพราะมันขุดไปเจอไวเบเนียมพอหัวเจาะมันไปชนกับไวเบเนียมหัวเจาะมันก็เลยพังเพราะมันสู้ความแข็งแกร่งของไวเบเนียมไม่ได้เมื่อนักวิจัยรู้ว่าเครื่องตรวจจับหาแร่ไวเบเนียมเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีและหาแร่ไวเบเนียมเจอในบริเวณนี้ได้ก็ดีใจแต่ก็ดีใจได้ไม่นานนะเพราะนักวิจัยที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยถูกอะไรบางอย่างเข้าโจมตีทำให้สัญญาณขาดหายไปส่วนทีมงานที่อยู่ด้านบนเองก็เจอเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะเพราะอยู่ดีก็มีเสียงเพลงรอบๆแท่นขุดเจาะทุกคนก็หาต้นเสียงว่าเสียงคืออะไรแต่พอออกมาฟังเสียงนั้นอ่ะทุกคนก็ถูกมนต์สะกดต้องมนต์เนาะแล้วอยู่ก็เดินตกทะเลไปทีละคน2คนหลอนเนี่ย บอกแล้วอย่าพีมากหลอนเลยเห็นมั้ยได้ยินเสียงเพลงแล้วหลอนเลยพวกทีมงานแล้วก็ยามแท่นขุดเจาะเนี่ยก็ตกทะเลไปทีละคน2คนเพราะว่าโดนหลอนประสาทไงแต่ว่าก็มีคนรู้ตัวนะว่าโอ้มันเป็นสัญญาณรบกวนหลอนประสาทเองก็เลยใส่ที่อุดหูไว้แล้วก็พยายามวิ่งขึ้นมาด้านบนเพื่อจะหนีไปที่คอปเตอร์ขณะที่ผู้รอดชีวิต2คนเนี่ยกำลังวิ่งหนีไปที่คอปเตอร์ยูดีก็มีคนกระโดดขึ้นมาจากน้ํา3คนแล้วก็เอาหอกเขี้ยงมาแทงเข้าไป1ในผู้รอดชีวิตเสียชีวิตตายคาที่ผู้รอดชีวิตสาวสวยคนสุดท้ายนะก็พยายามหนีเอาชีวิตรอดจากคนที่มาตามล่านะก็วิ่งไปขึ้นคอปเตอร์ได้สำเร็จนะแล้วคอปเตอร์ก็ออกไปจากแท่นขุดเจาะเฮ้ยรอดแล้วรอดแล้วคิดว่ารอดแล้วแต่จริงๆคือไม่รอดครับอยู่ดีๆเนี่ยคอปเตอร์ก็โดนอะไรบางอย่างจับเอาไว้กลางอากาศเลยนะจับเอาไว้กลางอากาศแล้วก็เหวี่ยงลงตกลงสู่ทะเลเรียบร้อยหมดครับเก็บหมดสรุปคือแท่นขุดเจาะเนี่ยไม่มีใครรอดชีวิตเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่ราชินีลาโมด้าเนี่ยกำลังเดินทางกลับสู่วากันดาเมื่อราชินีกลับมาถึงวากันดานะก็รีบไปหาลูกเลยชูวิทย์ไม่ใช่ชูลิชูลิลูกสาวคนเดียวของเธอที่เหลืออยู่ตอนนี้นะลูกสาวคนเดียวของเธอเนี่ยก็กำลังค่ำเคร่งนะอยู่ในห้องวิจัยลูกสาวของเธอเนี่ยเก่งวิทยาศาสตร์มากแต่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องวิญญาณไม่เชื่อเรื่องวันพระผู้หลุดไม่เชื่อเรื่องประเพณีต่างๆของวากันดาเท่าไหร่แม้จะผ่านมาแล้ว1ปีแต่ชูลี่เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำใจต่อการตายของทีชาร่าพี่ชายของเธอได้นะก็เลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแม่ของเธอก็รู้นะว่าลูกสาวเนี่ยยังยึดติดอยู่กับทีชาร่าพี่ชายที่ตายไปอยู่ก็เลยบอกว่าวันเนี้ยเป็นวันครบรอบวันตายของพี่ชายซึ่งชูลี่เองก็จำได้ก็เลยบอกกับชูลี่ว่าคืนนี้ไปกับแม่หน่อยแม่จะไปทำพิธีเพื่อรำลึกถึงพี่ชายที่จากไปนั่นเองชูลี่จริงๆก็ไม่อยากไปนะแต่ก็โอเคต้องอ๋อตามแม่ไปนะแล้วแม่ก็สั่งลิฟต์อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกำไรข้อมือที่สามารถติดต่อ AI ได้หรือว่าจะเป็นหูฟังที่ติดต่อกับ AI ได้ลิฟหมดเลยอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ลิฟทั้งหมดเลยชูลิจริงๆก็ไม่ยินยอมเท่าไหร่นะแต่ก็ขัดขืนแม่ไม่ได้ก็เลยต้องยอมส่งอุปกรณ์ให้แม่ไปแล้วก็ไปทำพิธีกับแม่ในตอนกลางคืนราชินีลามอนด้าหรือว่าแม่ของชูลิเนี่ยก็พาชูลิไปที่ริมน้ำนะมานั่งดูช้างเล่นน้ำอะไรไปแล้วก็บอกกับชูลิว่าเนี่ยแม่เนี่ยถึงจะเป็นราชินีมีงานเยอะแต่ก็หาเวลามาสู่ธรรมชาติได้มารับฟังธรรมชาติมาสัมผัสธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยสามารถทำให้เราติดต่อกับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปได้พี่ชายของเราเนี่ยทีชาร่าแม้จะตายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้จากไปไหนเขาอยู่ใกล้เรานี่แหละพอพูดเสร็จราชินีก็หยิบเสื้อที่ใส่ตอนพิธีศพของเจ้าชายทีชาร่าออกมาแล้วก็โยนเข้าสู่กองไฟราชินีบอกว่าเนี่ยนะเป็นพิธีที่ทำเพื่อให้เราลืมเหตุการณ์เศร้าๆที่ผ่านมาในอดีตเป็นพิธีที่แสดงให้เห็นว่าเราต้องยืนหยัดต่อไปเราจะต้องไม่จมปักอยู่กับคนที่ตายไปแล้วถึงแม้เขาจะตายไปแล้วแต่ถ้าเรามาอยู่กับธรรมชาติสัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้เนี่ยบางครั้งลูกจะสัมผัสได้ว่าเขาได้อยู่ข้างๆเราเขามาหาเราจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาแต่เชื่อเถอะว่าคนที่จากไปเนี่ยเขามาหาเราจริงๆชูลิในฝ่ายนั้นก็บอกเลยแม่เพ้อเจ้อแล้วมันไม่มีใครมาหาหรอกคนตายคือคนตายสิ่งที่แม่คิดว่าเป็นคนมาหาเนี่ยมันคือแม่คิดไปเองปลอบประโลมตัวเองนั้นแหละหนูจะไม่เผาเสื้อตัวนี้นั้นน่ะสิ่งที่หนูจะเผาอ่ะคือโลกทั้งโลกนี่แหละขณะที่แม่ลูกทั้งสองสนทนาบทสนทนาที่งงงวยงวยงงอะไรก็ไม่รู้กันอยู่นั่นเองอยู่ดีก็มีชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำเฮ้ยโผล่มากลางน้ำตอนกลางคืนมันกูวิ่งแล้วมึงเป็นใครเนี่ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมากลางน้ำแล้วก็พูดเอะอะคนเดียวว่าสถานที่นี้เป็นที่ที่ดีจริงๆราชินีเห็นอย่างนั้นก็ตกใจหยิบหอกไวเบเนียมขึ้นมาถามว่ามึงเป็นใครวะชายปริศนาที่โผล่ขึ้นมาน้ำก็บอกว่าแม่ของฉันเนี่ยนะเคยพูดถึงสถานที่ที่หนึ่งที่ปีกวิเวกจากโลกภายนอกทำให้คนที่อยู่ที่นั่นอ่ะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามวิถีของโลกภายนอกและทำไมวากันดาต้องเปิดเผยตัวตนจริงๆให้ประชาคมสังคมโลกได้รับรู้การมีตัวตนของวากันดาด้วยรู้ไหมมันเดือดร้อน
หลังจากนี้ของขึ้นเลยก็ตอบกลับไปว่าเสือกมึงจะแพ้มอะไรมากมายวากันดาจะเปิดตัวให้โลกเนี่ยรับรู้การมีตัวตนของวากันดาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกวะแล้วแกมันเป็นใครเนี่ยไอ้ชายลึกลับเนี่ยก็บอกเลยนะว่ามันเนี่ยชื่อว่าเนมอการที่วากันดาเปิดตัวสู่สาธารณชนเนี่ยทำให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้ถึงเทคโนโลยีไวเบเนียมมันทำให้ไวเบเนียมเนี่ยเป็นที่ล่วงรู้ถึงทั่วโลกและทั่วโลกเนี่ยต่างอยากได้ไวเบเนียมมาสร้างเป็นอาวุธตอนนี้นะมันมีนักวิจัยจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยกวาดหาไวเบเนียมอยู่ทั่วเลยแม้แต่ใต้ทะเลที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็มีนักวิจัยใช้เครื่องตรวจจับไวเบเนียมลงมาค้นหาไวเบเนียมถึงใต้ทะเลในถิ่นที่เขาอาศัยอยู่วากันดาต้องรับผิดชอบเพราะเรื่องนี้มันส่งผลให้อาณาจักรของเขาเนี่ยต้องเข้ามารับความเสี่ยงด้วยดังนั้นวากันดาต้องไปตามหาไอ้นักวิจัยที่สร้างเครื่องค้นหาไวเบเนียมนี่มาและส่งตัวให้กับเขาเมื่อทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะพิจารณาวากันดาเนี่ยเป็นพันธมิตรร่วมกันกับเขานั่นเองแต่ถ้าไม่ทำเช่นนี้นะสถานที่ที่จะหายไปเป็นที่แรกบนแผนที่โลกเนี่ยก็คือวากันดาและวากันดาเนี่ยไม่มีทางตอบโต้ได้แน่นอนเพราะคนของเขาเนี่ยมีมากกว่าและมีฝีมือดีกว่าหลังจากพูดจบเนโมก็โดดลงน้ำจากไปแต่ชูริก็ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยนี่มันเครื่องค้นหาไวเบเนียมที่เนโมพูดถึงนี่นะมันเอาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยไอ้เครื่องตัวจับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เครื่องเล็กๆนะมันหนักมากๆแล้วมันเอาขึ้นมาบนบกได้ยังไงและตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าเนโมเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนะราชินีก็เรียกเผ่าต่างๆมาประชุมกันเครียดเลยเล่าถึงการมีตัวตนของเนโมให้ฟังในที่ประชุมเนี่ยก็ตกลงตัดสินใจกันว่าโอเคเดี๋ยวจะไปตามหาก่อนว่าใครมันเป็นคนสร้างเครื่องตัวจับหาไวเบเนียมเพราะเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องที่สร้างยากมากๆมันแทบจะไม่มีใครทำได้เลยคนที่จะตามไปสืบเนี่ยก็คือโอโคเย่นั่นเองเจโรนซ่าของเราโดยโอโคเย่เนี่ยบอกกับราชินีว่าเดี๋ยวจะขอเอาชูริไปด้วยนะเพราะว่าชูริเนี่ยตอนนี้นะเก็บตัวอยู่ในห้องวิจัยไงการที่เอาชูริไปด้วยเนี่ยน่าจะช่วยให้เธอปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้ดีขึ้นราชินีก็ไม่อยากให้ไปเท่าไหร่หรอกแต่ก็อ่ะชูริเองก็อยากไปแล้วก็มีโอโคเย่ไปด้วยก็น่าจะวางใจได้ทั้งสองคนก็เลยเดินทางสู่สหรัฐอเมริกาไปตามหาชายผู้หนึ่งที่รู้จักกันมาในภาคหนึ่งเขาเป็น FBI เขานั่นก็คือรอสนั่นเองในภาคแรกเนี่ยลอสเป็น FBI ที่รับบาดเจ็บนะแล้วก็ถูกพาตัวมาที่วากันดาและชูริก็ได้ช่วยชีวิตของลอสไว้นั่นเองดังนั้นลอสเนี่ยติดหนี้บุญคุณชูริอยู่ก็เลยจะมาถามข้อมูลเกี่ยวกับคนที่สร้างเครื่องตามหาไวเบเนียมเพราะคิดว่าลอสเนี่ยน่าจะรู้ลอสเนี่ยเป็น FBI และยศใหญ่น่าดูเลยพอลอสได้ยินชูริพูดว่ากำลังตามหาคนสร้างเครื่องวิเคราะห์หาไวเบเนียมก็โวยวายแล้วบอกว่าคนที่ก่อเรื่องที่แท่นขุดเจาะไวเบเนียมเนี่ยก็คือพวกวากันดาใช่มั้ยเนี่ยคนของเขาตายหมดเลยคนที่ส่งไปตรงนั้นเป็นทีมงานของเขานะไม่มีใครรอดชีวิตเลยเมื่อชูริกับโอเคเย่ได้ยินอย่างนั้นก็งงถามว่าเกิดอะไรขึ้นลอสก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ท่านขุดเจาะให้ฟังแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ฝีมือของวากันดาแล้วเป็นใครแต่ว่าชูริกับโอเคเย่ก็ไม่บอกนะเพราะเนมอร์บอกไว้ว่าถ้าเกิดเล่าเรื่องของเนมอร์ให้คนอื่นฟังเนมอร์จะบุกวากันดาทันทีลอสก็พยายามขยักขย้อยชูริบอกนะแต่ชูริก็บอกลอสว่าลอสเรื่องเนี้ยพูดไม่ได้จริงนายติดหนี้ฉันอยู่นะเพราะงั้นยังไงนายก็ต้องช่วยลอสก็จำใจนะก็เลยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลับสุดยอดนะตอนนี้เขาเองก็โดนเพ่งเล็งอยู่เหมือนกันถ้าเกิดใครที่พูดเรื่องนี้โดนเก็บทุกรายเลยคนที่รู้วิธีสร้างเครื่องวิเคราะห์หาไวเบเนียมเนี่ยมีแค่เด็กคนนี้คนเดียวและตอนนี้สหรัฐกำลังต้องการเครื่องใหม่อยู่ด้วยดังนั้นถ้าต้องการเข้าถึงตัวเด็กคนนี้ต้องรีบเลยแล้วไวมากๆด้วยชูริที่อย่างนั้นก็งงเฮ้ยคนสร้างเครื่องเนี่ยคือเด็กนั่นเหรอเครื่องนี้มันสร้างยากมากเลยนะแล้วก็ตามไปหาตัวคนสร้างคนที่สร้างเนี่ยมีชื่อว่าลิลิวิลเลียมอยู่ที่มหาลัยเคมบริดจ์นั่นเองชูริเนี่ยก็ไม่เรียกลิลิถึงห้องเลยนะเมื่อลิลิเห็นหน้าของชูริเนี่ยก็ตกใจทันทีเพราะรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นราชินีของวากันดาดีใจว่าจะมาทาบทามเธอไปวากันดาเหรอชูริก็บอกว่าเปล่าคนที่สร้างเครื่องวิเคราะห์ไวเบเนียมเนี่ยคือเธอใช่ไหมลิลิก็เลยบอกว่าใช่หนูเป็นคนสร้างเองสร้างมาเป็นโปรเจกต์ส่งงานมหาลัย โอ้โปรเจกต์ส่งงานมหาลัยมันโหดมากสร้างเครื่องที่ไม่มีใครสร้างได้ชูริก็เลยถามว่าสร้างทำไมบ้าไปแล้วโปรเจกต์เนี่ยนะสร้างเครื่องการหาไวเบเนียมลิลิก็เลยบอกว่าก็อาจารย์บอกว่าหนูสร้างไม่ได้หรอกหนูก็เลยทำให้ดูแม่งเลยสรุปฉลาดแต่โดนอาจารย์หลอกสร้างเครื่องอาจารย์มันก็ฉลาดแกมโกงเนี่ยหลอกให้สร้างเครื่องตามหาไวเบเนียมเนี่ยชูริก็เลยบอกเลยว่าไอ้โปรเจกต์ส่งงานเนี่ยทำให้เธอมีภัยเธอต้องมาวากันดาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อลิลิได้ยินว่างานเข้าแล้วก็เลยแบบไม่ไปตอนแรกอยากไปวากันดาตอนนี้ไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปวากันดาขอหนีหน่อยขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอกำลังจะเข้าห้องน้ำปุ๊บโอเคเย่ผมไปจากห้องน้ำโอ้ตกใจมึงเข้าไปอยู่ในห้องน้ำทำไมวะแล้วเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยความกลัวและตกใจนะลิลิก็เลยหยิบลำโพงบลูทูธนะบอกว่าอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาเนี่ยจะโยนเลยนะเจ๊เลยบอกว่าเจ๊มีทางเลือกให้หนูลิลิอยู่2ข้อนะจะไปวากันดาเจ๊แบบมีสติหรือจะไปวากันดาเจ๊แบบไม่มีสติ
ลิลี่ได้ยินอย่างนั้นก็บอกเลยอย่าเข้ามานะกูกลัวและเจ๊ก็จะเดินเข้ามาจับลิลี่นะลิลี่ก็เลยหยิบลำโพงบลูทูธเควี้ยงใส่เจ๊โอ้ขเย่ก็เลยหยิบพองมาสับลำโพงบลูทูธขาดเป็น2ท่อนคือเจ๊โหดได้ใจมากเลยเจ๊โอ้ขเย่โหดได้ใจมากเลยลิลี่ก็ไม่ละทิ้งความพยายามนะก็จะหยิบเครื่องกรองอากาศเควี้ยงใส่แล้วก็ด่าเจ๊นะว่าเจ๊ไปอีป้าหน้าลอยแต่งหน้าไม่เป็นเจ๊อย่างนั้นก็โมโหนะก็บอกว่าโอเคงั้นตามใจจะไม่มาเอากันได้ด้วยกันก็ไม่ต้องมาถ้าเก่งนะก็เอาตัวรอดจากมนุษย์เงือกที่มีปีกจากข้อเท้าด้วยตัวเองแล้วกันนะเจ๊ไปล่ะลีดีอย่างนั้นก็เฮ้ยเดี๋ยวมนุษย์เงือกอะไรนะเดี๋ยวขอไปด้วยแล้วก็ตามโอคุเย่กับชูริไปวากันดานั่นเองแต่ก่อนจะไปวากันดาเนี่ยลีก็ขอแวะโกดังเก็บของเธอซะหน่อยเธอเก็บแบบแปลนสำคัญเอาไว้ที่หมดเลยและโน้ตบุ๊กที่มีแบบแปลนเครื่องตามหาไวเบเนียมก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเมื่อชูริได้เห็นโกดังเก็บของของลีลีเนี่ยก็ต้องทึ่งนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยที่ไม่แต่เธอเองเนี่ยกว่าจะสร้างได้ก็ใช้เวลานานมากแต่ลีลีเนี่ยบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเองนอกจากนั้นนะยังมีแบบแปลนชุดเกาะของไอออนแมนอีกด้วยเธอก็เลยทึ่งมากๆเลยระหว่างที่คุยมาเก็บของมาปรากฏว่าพวกเขาก็โดนสะกดรอยด้วย FBI ต้องการตัวลิลี่อย่างมากเพราะต้องการเครื่องวิเคราะห์ตามหาไวเบเนียมนั่นเองทั้ง3คนก็เลยต้องหาทางหนีออกจากโกดังที่นี่ให้ได้โดยที่นี่นะที่โกดังก็มีทั้งรถแล้วก็มอเตอร์ไซค์โอเคเย่ก็เลยบอกกับชูรี่เลยมาขึ้นรถพยาคาเดี๋ยวฉันจะขับให้แต่ชูรี่เนี่ยไม่อยากนะชูรี่อยากแว้นมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่อยากนั่งด้วยแต่โอเคเย่ก็ขยันทยอยว่าให้ขึ้นรถชูรี่ก็เลยหันไปถามลิลี่ว่าลิลี่จะขึ้นรถมั้ยลิลี่บอกว่าไม่ฉันจะใช้สิ่งนั้นหนีไปแล้วก็มองขึ้นไปบนเพดานเมื่อชูรี่เห็นปุ๊บก็ทึ่งแล้วก็ถามว่าโอ๊ยเธอใช้เวลาสร้างเท่าไหร่เนี่ย2เดือนเหรอลิลี่ก็เลยบอกว่าโอ้สร้างเป็นปีเลยล่ะอันเนี้ยโอคเย่ก็ไม่สนใจนะจะสร้างหาเหวอะไรตอนนี้ต้องหนีแล้วแล้วก็ลากไอ้ชูรี่ขึ้นรถยังไม่ทันจะได้ออกรถเลยพวก FBI ก็บุกเข้ามาได้แล้วแต่พวก FBI ก็ต้องตกใจนะเพราะสิ่งที่ FBI เห็นเนี่ยก็คือลิลี่ใส่ชุดต้นแบบของไอออนแมนอยู่นั่นเองพวก FBI เนี่ยก็โดนลิลี่ยิงนะแตกกระเจิงส่วนโอคเย่นะเห็นว่าได้โอกาสแล้วก็เลยเรียกให้ชูรี่ขึ้นรถแต่ชูรี่เดี๋ยวไม่ยอมขึ้นนะก็ติด AI ไว้ที่รถแล้วก็บอกให้รถเนี่ยขับออกไปเลยรถก็เลยต้องขับออกไปโดยที่มีแค่โอคเย่อยู่ในรถคนเดียวส่วนชูรี่เนี่ยก็ขึ้นมอไซค์นะแล้วก็แว้นหนีออกไปแน่นอนพอหนีออกมาจากโกดังได้นะพวก FBI ก็ตามล่าต่างคนต่างก็หนีไปคนละทางโดยที่โอคเย่เนี่ยก็โมโห AI มากนะบอกว่า AI ให้เอาการควบคุมเนี่ยคืนให้โอคเย่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทำลาย AI ทิ้งซะAI ก็เลยกลัวโอคุเย่พังก็เลยต้องให้โอคุเย่ขับรถตามเดิมโอคุเย่ก็เลยควบคุมรถแล้วก็พังรถตำรวจเป็น1คันทางด้าน AI เนี่ยก็บอกโอคุเย่นะว่าหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะตอนนี้นะมันมีโดรนบินอยู่บนท้องฟ้ากำลังจับการเคลื่อนไหวของเราอยู่ทั้ง3คนที่หนีไปคนละทางเนี่ยก็มีวิทยุสื่อสารนะแน่นอนคำพูดของ AI เนี่ยก็ทำให้ลิลิได้ยินด้วยลิลิอย่างนั้นปุ๊บก็บินขึ้นฟ้าเลยขึ้นจะไปทำลายโดรนที่อยู่บนฟ้านั่นเองแต่ตอนนี้ลิลี่เองเนี่ยไม่มีหน้ากากออกซิเจนดังนั้นการขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ออกซิเจนหมดแล้วก็สลบกลางทางได้แต่เธอเนี่ยคำนวณไว้แล้วว่าเธอสามารถบินสูงขึ้นไปถึงโดนได้ก่อนที่ออกซิเจนจะหมดก็เลยบินขึ้นไปแล้วก็ยิงโดนพังหลังจากนั้นออกซิเจนก็หมดทันทีทำให้เธอหมดสติกับอากาศล่วงลงสู่จากท้องฟ้าโอคุเย่และชูริที่เห็นลิลี่กำลังตกจากท้องฟ้านะก็ตกใจก็เลยตะโกนเรียกลิลี่พอใกล้จะถึงพื้นน้ำเท่านั้นแหละลิลี่ก็ได้สติแล้วก็ดึงตัวขึ้นจากพื้นน้ำได้ไม่ชนน้ำนะไม่กระแทกนะทางด้านชูรี่กับโอคเย่นะตอนนี้กำลังจะผ่านสะพานนะแต่ว่าที่หน้าสะพานเนี่ยมี FBI ขวางอยู่มากมายเลยก็ไม่รู้จะฝ่าไปได้ยังไงแต่ลิลี่เนี่ยคำนวณไว้แล้วการที่ลิลี่ยิงโดนเนี่ยคำนวณวิถีตกไปแล้วว่าวิถีตกของโดนจะมาชนกับพวก FBI ที่ขวางทางอยู่นั่นเองโดนก็ตกลงมาชนตู้ม FBI เละหมดทั้ง3คนฝ่าสะพานมาได้พร้อมกันอย่างสุดเท่ได้แป๊บเดียวลิลี่ก็โดนอะไรบางอย่างสอยร่วงจากท้องฟ้าทำให้เธอเนี่ยกระแทกลงสู่พื้นเลยนะส่วนทางด้านชูรี่กับโอคเย่เนี่ยก็โดนระเบิดแรงดันน้ำระเบิดตู้มทำให้ทั้ง2คนเนี่ยกระเด็นออกจากรถแต่ว่าก่อนที่กระแทกพื้นนะชูรี่ก็กดโล่ได้ทันนะทำให้ไม่โดนกระแทกอะไรบ้างแต่ก็ทำให้สลบไปเหมือนกันเนี่ยส่วนโอคเย่เนี่ยก็ยังมีสติอยู่แล้วก็ปีนออกมาจากรถที่คว่ำนะพยายามจะไปดูอาการชูรี่ที่รถมอไซค์คว่ำอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างโอคเย่เนี่ยก็ใช้กำไรข้อมือที่ติดระบบ AI ไว้เนี่ยวิเคราะห์ว่าเอ้ยอาการตอนนี้ชูรี่อาการเป็นไงบ้างAI ก็วิเคราะห์ปรากฏว่าชูรี่เนี่ยไม่เป็นอะไรบ้างแต่ว่าได้รับแรงกระแทกเพราะนั้นก็ต้องสลบไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาแล้วยังไม่ทันจะวางใจได้โอคเย่ก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะอยู่ดีก็มีปลาวาฬพุ่งออกมาจากน้ำพร้อมกับมีบรรดาพวกคนสีฟ้าโผล่ออกมาโอคเย่เห็นก็รู้ทันทีว่าพวกนี้มันเป็นพวกของเนโมเจ้าพักพวกของเนโมเนี่ยก็บอกกับโอคเย่ว่าให้ส่งตัวลิลี่มามันจะฆ่าทิ้งซะแต่โอคเย่ไม่ยอมส่งตัวลิลี่ให้นะเพราะว่าลิลี่เนี่ยยังเป็นเด็กไม่อยากให้ถูกฆ่าทางด้าน FBI เองเนี่ยก็โผล่มาเพิ่มนะโผล่มาสมทบนะจะมาชิงตัวลิลี่เหมือนกันทางด้านพวกของเนโมเนี่ยเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็แยกออกเป็น2กลุ่ม
ให้นักลบคนหนึ่งของเนมอร์เนี่ยต่อสู้โอโคเย่ส่วนพวกที่เหลือเนี่ยให้ไปจัดการจาก FBI ซะแน่นอนพวก FBI ก็เละเทะเลยไม่สามารถสู้กับพวกของเนมอร์ได้ส่วนโอโคเย่เนี่ยก็ต้องสู้กับนักลบของเนมอร์อย่างยากลำบากนะเพราะแรงพวกมันเนี่ยเยอะมากๆเลยแค่ตั้งรับการฟาดหอกของมันอย่างเดียวเนี่ยโอโคเย่ก็ทุ่มพลังแทบจะหมดตัวแล้วสู้กันหนึ่งหนึ่งในสักพักก็มีตัวแจมนี่ไอ้พวกที่ไปสู้ FBI เนี่ยชนะ FBI แล้วก็มาบ่นกับไอ้นักลบเนมอร์ไอ้คนที่สู้โอโคเย่นะบอกว่าเฮ้ยทำไมช้าจังวะจบเรื่องได้แล้วนักลบอย่างนั้นปุ๊บก็เคลี้ยงอะไรบางอย่างมาใส่โอโคเย่โอโคเย่ด้วยความมั่นใจกูนักลบเว้ยเห็นเนี่ยโยนอะไรบางอย่างมาใช่ไหมเห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นฟาดเป๊ะเท่านั้นแหละระเบิดตึ้งโอโคเย่กระเด็นตกน้ำเรียบร้อยด้วยความมั่นใจตกน้ำครับเออไอ้ระเบิดที่ระเบิดใส่โอโคเย่เนี่ยมันเป็นระเบิดแรงดันน้ำนะพอระเบิดเนี่ยน้ำมันก็กระจายน้ำมันเลยกระเด็นใส่หน้าชูริทำให้ชูริเนี่ยสะดุ้งตื่นได้สติขึ้นมาส่วนโอโคเย่เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในน้ำนะบรรดาพวกของเนมอร์เห็นงั้นก็ได้โอกาสที่จะเข้ามาฆ่าลิลิแต่พอดีว่าชูริเนี่ยเข้ามาห้ามไว้บอกว่าอย่าฆ่านะตัวเธอเนี่ยคือเจ้าหญิงแห่งวากันดาขอให้พาเธอไปหาเนมอร์หน่อยอย่าเพิ่งฆ่าเด็กคนนี้พวกบรรดาพวกของเนมอร์ได้ยินกันนะโอเคยังไงก็หนีไม่พ้นละจับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไงค่อยว่ากันอีกทีนึงพอชูริกับลิลิถูกจับกำลังจะดำไปใต้ทะเลนั่นแหละโอโคเย่ก็ฟื้นขึ้นมาจากการสลบสไลแล้วก็ตกใจชูริองค์หญิงอยู่ไหนแต่ก็ไม่ทันซะแล้วชูริโดนจับไปแล้วโอโคเย่ก็เลยต้องกลับสู่วากันดาแล้วก็รายงานสถานการณ์ให้คนที่วากันดาฟังโอโคเย่ก็โดนราชินีตำหนิอย่างหนักเพราะว่าปล่อยให้ลูกสาวของเธอเนี่ยโดนจับไปอีกอย่างนึงคือเธอเนี่ยไม่ต้องการให้ลูกสาวไปที่เมกาตั้งแต่แรกแล้วแต่โคเย่เนี่ยขยันขยอจะให้เธอไปให้ได้ดังนั้นเรื่องนี้โอโคเย่ผิดเต็มก็เลยขอปลดโอโคเย่แล้วก็หน่วยของเธอจากการเป็นองครักษ์ของวากันดาโอโคเย่ได้ยินงั้นก็เสียใจมากนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นคำสั่งของราชินีก็เลยคืนหอกไวเบเนียมแล้วก็จากไปพอถึงตอนเช้านะเจ้าลอสนะ FBI เนี่ยก็เลยมาที่เกิดเหตุแล้วมาดูว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปรากฏว่าพอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีซากกระสุนเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็ต้องมาเจอกับหัวหน้าตัวร้ายซึ่งเป็นกิ๊กเก่ากันเป็นตัวร้ายนะมาจับจ้องว่าลอสเนี่ยติดต่อกับวากันดาหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถึงมีการพาตัวลิลิไปเรื่องนี้น่าจะเป็นฝีมือของวากันดาลอสแล้วก็ตีแฉแล้วไม่รู้เรื่องไม่ติดต่อวากันดาแล้วก็เดินดูที่เกิดเหตุเดินไปเดินมาเนี่ยลอสดันไปเห็นกำไรนะกำไรของชูริไงจริงกำไรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสื่อสารนะมันสามารถสั่งงานได้หลายอย่างเลยสามารถสั่งงาน AI ก็ได้ลอสเห็นอย่างนั้นก็เลยรีบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะรู้ว่าไม่เป็นฝีมือของวากันดาแล้วก็แอบใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ตีเนียนคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยทางด้านราชินีแม่ของชูรีนะก็เดินมาที่ห้องแลบนะแล้วก็มาพูดคุยกับ AI กริโอดที่เป็น AI ที่ชูรีสร้างขึ้นว่า AI ตอนที่ชูรีโดนจับไปเนี่ยได้อยู่ข้างๆหรือเปล่า AI กริโอดเนี่ยก็บอกว่าอยู่ครับราชินีก็เลยถามว่าตอนชูรีโดนจับไปเนี่ยใส่ตุ้มหูอยู่ไหมเพราะไอ้ตุ้มหูเนี่ยมันเป็นเครื่องมือติดตามมันสามารถใช้ติดตามได้เจ้า AI กิโอดเนี่ยก็บอกว่าใส่ครับแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมันขาดหายไปแถวทะเลแอตแลนติกเหนือส่วนเจ้าผู้ที่จับชูริไปเนี่ยมันพูดภาษามายายูคาทานภาษาเหี้ยแล้วไอ้เราไม่รู้ภาษาอะไรแต่ราชินีเนี่ยน่าจะรู้นะก็เลยเดินทางไปที่ประเทศเฮติเพื่อตามหาคนนึงให้มาช่วยแต่ก่อนราชินีจะไปนะก็ได้ติดต่อคนนึงคนนั้นก็คือรอสนั่นเองคือราชินีเนี่ยให้ AI ติดต่อไปยังกำไลข้อมือของชูริเพื่อลองทดสอบว่าชูริใส่กำไลข้อมืออยู่ไหมแต่ปรากฏว่าคนตอบคือรอสนั่นเองก็เลยรู้ว่ารอสเนี่ยเก็บกำไลข้อมือของชูริไว้ตอนนี้ราชินีก็ยังไม่สามารถพูดกับรอสได้ว่าคนที่ทำเนี่ยคือพวกของเนมอเพราะไม่งั้นจะเกิดสงครามขึ้นทันทีแต่ก็เลยยืนยันกับรอสไปเรื่องนึงว่าคนที่ก่อเรื่องในครั้งนี้มันไม่ใช่วากันดาแต่เป็นขั้วพลังใหม่พอลอสอย่างนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ได้ว่าตอนนี้มันมีเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เลยบอกกับทางราชินีไว้ว่าถ้ามีเรื่องอะไรให้บอกเขาได้เลยเขาเป็นหนี้ชีวิตชูริเขาพร้อมช่วยเสมอดังนั้นลอสก็เลยช่วยวากันดาอย่างลับๆทางด้านราชินีตอนนี้เดินทางมาถึงเฮติแล้วการที่เธอเดินทางที่เฮติเนี่ยเพราะเธออยากจะพบกับคนคนนึงและคนคนนั้นน่ะก็ไม่ใช่ใครคนคนนั้นก็คือนาเคียอดีตแฟนของทิชาร่าลูกสะใภ้ของเธอนั่นเองเจอกันตอนแรกก็ถามสาทุกสุดกริบกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมแล้วก็สอบถามว่าทำไมนาเคียถึงไม่มางานศพของทิชาร่าล่ะนาเคียก็บอกว่ายังไม่พร้อมนะยังไม่อยากไปยังรับสถานการณ์ไม่ได้เพราะทิชาร่าเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเธอราชินีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ชูรีโดนจับตัวไปอยากจะได้ความช่วยเหลือของนาเคียหน่อยเพราะนาเคียเนี่ยเคยทำงานเป็นสายลับแทรกซึมไปในหลายประเทศความสามารถของเธอเนี่ยน่าจะมาช่วยชูรีได้นาเคียได้อย่างนั้นก็ยินดีช่วยนะก็เลยเดินทางไปแถบคาบสมุทรยูคันท่าประเทศเม็กซิโกเพราะรู้ว่าภาษาที่เขาบอกเนี่ยคือภาษายูคันท่านั่นเองนาเคียเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านนะว่าคนแถวนี้เรียกเนมอว่าคูคูคานหรือคือเทพนาคาขนนก
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยคอยบูชามาเป็นร้อยร้อยปีแล้วทำให้รู้ว่าตัวเนโมเนี่ยมีอายุยืนยาวมากๆทั้งด้านชูริและลิลิที่โดนจับตัวมาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้โดนทำร้ายอะไรนะก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งลูกน้องของเนโมเนี่ยก็เอาเสื้อผ้ามาให้ชูริใส่โดยเป็นเสื้อผ้าของราชวงศ์นั่นเองชูริก็มีโอกาสได้คุยกับเนโมซึ่งเนโมเนี่ยก็เล่าประวัติให้ฟังนะว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยจริงๆก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแหละแต่มีเหตุการณ์นึงทำให้พวกเขาเนี่ยแปรเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเทพเหตุการณ์ที่ว่านั้นคือเหตุการณ์ที่สเปนเข้าบุกยึดแถบคาบสมุทรยูคันธานั่นเองเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนชาวยูคันธาล้มตายกันมากมายแถมสเปนเนี่ยยังเอาโรคระบาดคือโรคฝีดาษซึ่งเป็นโรคที่อันตรายมากมาติดทำให้ผู้คนล้มตายกันเป็นเบื่อด้วยหมอผีของหมู่บ้านเนี่ยก็เลยทำพิธีพูดคุยกับเทพมีชื่อว่าชาร์กหาวิธีให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ซึ่งเทพช้างเนี่ยก็บอกวิธีให้หมอผีรู้นะว่าให้ไปหาต้นพืชต้นพืชที่ขึ้นอยู่บนหินเรืองแสงแล้วนำมาปรุงเป็นยาแล้วกินซะชูรีที่ฝั่งนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าไอหินเรืองแสงเนี่ยก็คือไวเบเนียมนั่นเองพืชเนี่ยคือพืชที่เกิดบนหินไวเบเนียมเนมอก็เลยเล่าต่อไปว่าพอหมอผีปรุงยานะทุกคนในหมู่บ้านก็กินยาที่หมอผีปรุงยกเว้นแม่ของเขาเพราะแม่ของเขาเนี่ยอุ้มท้องเขาอยู่ก็เลยไม่กล้ากินกลัวยาที่กินเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อลูกในท้องก็เลยไม่อยากกินหมอผีเนี่ยก็ค่อยหว่านล้อมนะแล้วก็ทำกำไลข้อมือขึ้นมาให้อันนึงเป็นกำไลข้อมือที่ทำมาจากหญ้าที่ขึ้นบนหินเรืองแสงเป็นกำไลแทนสัญญาว่าเด็กที่เกิดออกมาเนี่ยจะเป็นเด็กคนแรกที่เกิดขึ้นมาในหมู่บ้านใหม่และเด็กคนนี้จะเป็นผู้นำของเผ่าเราเมื่อแม่ของเนมอร์ได้ยินงั้นปุ๊บก็เลยยอมกินยาเข้าไปทุกคนที่กินยาที่หมอผีปรุงต่างล้มป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมามีชีวิตใหม่พืชที่กินเข้าไปเนี่ยทำให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งแต่มันทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะหายใจบนบกได้ต้องลงไปหายใจในน้ำเท่านั้นพวกเขาหลีกหนีสงครามหลีกหนีโรคร้ายดำไปใช้ชีวิตอยู่ใต้ทะเลเป็นดินแดนใหม่นั่นเองโดยดินแดนแห่งใหม่เนี่ยมีชื่อว่าทาโลคานโดยแม่ของเนมอร์เนี่ยก็ให้กำเนิดเนมอร์ในน้ำทำให้เนมอร์เนี่ยเป็นทารกคนแรกที่เกิดบนทาโลคานซึ่งการที่แม่ของเนมอร์เนี่ยกินพืชประหลาดนะทำให้เนมอร์เนี่ยเกิดขึ้นมามีหูชี้และที่เท้าเนี่ยมีปีกงอกหรือจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์กายพันธุ์ก็ว่าได้เริ่มเอ่ยถึงมนุษย์กายพันธุ์แล้วแสดงว่าเอ็กเมนเราก็ใกล้มาแล้วสินะเนมอร์เนี่ยก็เล่าต่อไปนะว่าเขาเนี่ยแปลกกว่าคนอื่นนะตัวเขาเนี่ยสามารถหายใจบนอากาศได้นะหายใจบนพื้นโลกได้ไม่ต้องหายใจในน้ำเหมือนคนอื่นและเขาเนี่ยก็มีอายุที่ยืนยาวมากเลยแม่เขาเองเนี่ยก็แก่ชราลงเรื่อยๆนะแม่ของเนมอร์เนี่ยก็คิดถึงพื้นแผ่นดินนะแต่แม่เขาก็ต้องเสียชีวิตลงก่อนจะมีโอกาสได้กลับไปอยู่บนพื้นดินของบรรพชนอีกครั้งเนมอร์ก็เลยตั้งใจจะนำศพของแม่เขาเนี่ยไปฝังลงในแผ่นดินถิ่นกำเนิดบนพื้นโลกนั่นเองแต่เมื่อเนมอร์ขึ้นไปแล้วก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะเมื่อเขาขึ้นไปบนบกสิ่งที่เนมอร์เจอก็คือการค้าทาสของเหล่าสเปนการจับคนเป็นทาสการเคี่ยนตีพอผู้ชาวสเปนเห็นเนมอร์เนี่ยก็คิดว่าเนมอร์เนี่ยเป็นคนพื้นเมืองก็จับมาเป็นทาสนะไม่รู้ว่าเนมอร์เป็นใครไงแต่ว่าเนมอร์ก็เรียกพวกขึ้นมาจัดการชาวสเปนให้หมดแล้วก็นำศพของแม่เขาเนี่ยฝังเอาไว้ยังพื้นดินถิ่นกำเนิดนั่นเองส่วนชื่อเนมอร์เนี่ยคนตั้งเนี่ยไม่ใช่แม่เขานะมันมีนักบวชชาวสเปนคนนึงอ่ะด่าเนมอร์ว่ามันเป็นปีศาจไร้ความรักเนมอร์ก็เลยเอามาใช้เป็นชื่อตัวเองซะเลยเพราะเนมอร์เนี่ยไร้ซึ่งความรักที่มีให้ต่อพื้นดินแล้วเนมอร์ที่เล่าเรื่องเสร็จนะก็มอบกำไลที่แม่เขาเนี่ยเคยได้รับเมื่อตอนที่ท้องเขาเนี่ยให้กับชูริเพื่อเป็นของขวัญ นั่นเองชูริก็รู้สึกว่ามันสวยมากเลยแล้วก็ยินดีรับไว้หลังจากนั้นนะเนมอร์ก็ชวนชูริทัวร์เมืองโทโลคานให้ชูริเนี่ยใส่ชุดดำน้ำแล้วก็พาทัวร์เมืองทาโลคานเลยซึ่งชูริเนี่ยเมื่อได้เห็นเมืองทาโลคานแล้วรู้สึกตื่นตาตื่นใจนะก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่ทำได้ดีเลยสวยงามมากๆประชาชนที่เนี่ยก็รักเนมอร์อย่างมากเนมอร์ก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องปกป้องเขาเนี่ยจำเป็นต้องฆ่าลิลี่เพราะลิลี่เนี่ยเป็นคนเดียวที่สร้างเครื่องตามหาไวเบเนียมได้ถ้าลิลี่ยังมีชีวิตอยู่ชาวเมืองทาโลคานก็จะเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกโดยพวกประเทศที่อยู่บนพื้นดินชูริก็เลยขอต่อรองว่าหาทางออกร่วมกันได้ไหมไม่อยากให้ฆ่าลิลี่อ่ะถ้าเกิดเอาชูริเป็นตัวประกันแทนได้ไหมแล้วก็ให้ลิลี่ออกไปเนมอร์ก็บอกว่าไม่ได้นะเรื่องนี้มันไม่มีสายกลางถ้าวากันดาไม่เข้าร่วมไม่ยอมไม่ฆ่าลิลี่วากันดาก็เป็นศัตรูทาโลคานดังนั้นวากันดาต้องเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งชูริยังไม่ทันได้ตอบนะว่าจะเลือกอะไรนะเพราะจริงตัวเองก็กากอ้วนอยู่ดีพระพวกของเนมอร์นะก็มาเรียกว่ามีคนมาพบเนมอร์คนที่มาพบเนมอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคนนั้นก็คือแม่ของชูรินั่นเองโดยที่แม่ของชูริเนี่ยจริงๆแล้วติดต่อกับนาเคียไว้นาเคียเนี่ยตอนนี้รู้นะว่าชูริอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะต้องมีคนดึงความสนใจของเนมอร์ไว้ก่อนราชินีก็เลยยอมดึงความสนใจของเนมอร์เลยเข้าไปเรียกเนมอร์ให้มาพูดคุยกันโดยแอบนัดจุดพูดคุยให้อยู่ห่างจากบริเวณที่ชูริโดนจับไปอยู่พอสมควรทำให้นาเคียเนี่ยมีเวลาสามารถเข้าไปช่วยตัวชูริได้
แต่ถ้าว่าตอนที่นาเคียลงไปช่วยชูรีนะมีทหารของเนมอร์เนี่ยแอบเห็นแล้วก็พยายามโจมตีใส่นาเคียแต่นาเคียเนี่ยก็ยิงสวนไปได้จนมีทหารคนนึงเนี่ยตะโกนบอกคนรับใช้ให้สังหารชูริซะนาเคียก็เลยยิงคนใช้คนนั้นจนได้บาดแผลสาหัสชูริเองเนี่ยก็พยายามจะช่วยชีวิตของคนใช้คนนั้นนะเพราะว่าเป็นคนดีก็ไม่อยากให้ตายแล้วก็ไม่อยากให้เกิดสงครามด้วยทว่านาเคียก็บอกว่าให้รีบหนีได้แล้วไม่งั้นจะไม่ทันการชูริก็เลยไม่มีทางเลือกก็ต้องหนีไปก่อนเมื่อเนมอร์กลับมาก็ถามคนใช้ที่กำลังมีลมหายใจรวยรินว่าเกิดอะไรขึ้นสาวใช้คนนั้นก็อธิบายให้ฟังว่ามีชาววากันดาโผล่มาช่วยชูริออกไปพอพูดจบสาวใช้ก็เสียชีวิตลงเรื่องนี้ทำให้เนมอร์โมโหมากแล้วรู้สึกว่าโดนทรยศเขารู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้ใจวากันดาไม่น่าไว้ใจชูริเลยก็เรียบรวบรวมพรรคพวกชาวทาโลคานขึ้นมาและเข้าโจมตีวากันดาทางด้านชูริและคนอื่นที่หนีออกไปได้นะตอนนี้กลับถึงวากันดานะก็รีบเตรียมตัวเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวชาวทาโลคานต้องมาโจมตีแน่เลยแต่ยังไม่ทันเตรียมการอะไรได้ดีเลยชาวทาโลคานก็มาถึงแล้วแล้วเข้าโจมตีเมืองเริ่มต้นด้วยการระเบิดน้ำใส่เมืองเลยตอนนี้น้ำทะลักเข้าสู่เมืองแล้วเนมอร์เนี่ยเป็นคนนำศึกนี้ด้วยตัวเองเลยนะทางด้านเอ็มบาคูเผ่าจาบารีของวากันดาเนี่ยก็เข้ามาโจมตีเนมอร์นะกระโดดเอากระทะในมือฟาดปิ้งคาถาหักเนมอร์ไม่เป็นไรหลอนแดกสิครับหลอนแดกยังไม่ทันได้คิดอะไรเลยเนมอร์ต่อยไปที่เอ็มบาคูหนึ่งทีปิ้งเกาะแตกกระเด็นหมดฤทธิ์พวกยานลบของวากันดานะก็เข้ามาโจมตีเนมอร์นะแต่ก็ทำอะไรเนมอร์ไม่ได้นะเนมอร์กระโดดหลบกระสุนอย่างผิวไหวโอ้โดดทีซ้ายทีขวาทีเพราะเนมอร์เนี่ยบินได้นะแถมมีความไวมากและยังมีพละกำลังมหาศาลระดับเดอะฮักเลยด้วยก็เลยใช้เท้าติดปีกเนี่ยดิฟกาอากาศ1ที2ทีหลบกระสุนที่ยานบินยิงมาแล้วก็ฟันยางบินล่วงมึงชนะไปเถอะโอ้มึงเก่งขนาดนี้ไวขนาดนี้แรงก็เยอะมึงชนะไปเถอะใครชนะมึงได้วะชูริเห็นเนมอร์มานะก็รีบขึ้นยานบินเลยนะเข้าไปลุยกับเนมอร์เลยต้องปกป้องเมืองเอาไว้ให้ได้แล้วก็ไล่ยิงเนมอร์ใหญ่เลยแต่ก็ไม่โดนเลยสักนัดนะเนมอร์ก็เลยหลบลงไปใต้น้ำดูท่าทีอยู่ในน้ำก่อนแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นมาเอาหอกแทงไปที่ยานของชูริจนยานพังไม่สามารถจะสู้รบต่อไปได้พอชูริทำอะไรไม่ได้นะเนมอร์ก็รีบดิ่งไงนะบินดิ่งไปหาราชินีเลยดิ่งไปหาราชินีเลยราชินีเนี่ยก็อยู่ในตึกนะแล้วก็ค่อยๆมองเนมอร์เนี่ยผ่านกระจกออกมาซึ่งทางลิลี่เองเนี่ยก็อยู่ข้างๆกับราชินีนี่แหละราชินีเห็นอย่างนั้นปุ๊บ ก็บอกให้ลิลี่เนี่ยหลบไปอยู่ด้านหลังของเธอซะเนมอร์พุ่งตรงมาพร้อมเอาหอกแทงเป๊ะติดกระจกกระจกไม่แตกครับกระจกนี่ถึกมากเนมอร์เห็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวดูกูบินหายไปสักพักกลับมาอีกทีพร้อมระเบิดเต็มมือแล้วก็โยนใส่ตึกที่ราชินีอาศัยอยู่ระเบิดที่เนมอร์โยนใส่นะเป็นระเบิดแรงดันน้ำที่ชาวทาโลแคนชอบใช้นั่นเองการระเบิดในครั้งนี้นะทำให้น้ำท่วมเต็มอาคารเลยจนราชินีกับลิลี่เนี่ยจมน้ำภายในอาคารนั่นเลยแต่ลิลี่เนี่ยทนแรงระเบิดไม่ไหวนะจนเธอเนี่ยสลบไปแต่ว่าราชินียังฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็เห็นว่าลิลี่เนี่ยสลบอยู่ในน้ำราชินีก็เลยพยายามว่ายน้ำไปช่วยลิลิพายลิขึ้นสู่ผิวน้ำทางด้านชูริที่อยู่ไกลๆนะแต่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะก็รีบมาหาแม่ตัวเองเลยนะเพราะรู้ว่าระเบิดเนี่ยระเบิดมหาศาลมากเลยกลัวแม่ตัวเองจะเป็นอะไรไปพอชูริขึ้นมานะก็พบว่าแม่ของเธอได้เสียชีวิตลงแล้วส่วนลิลิเนี่ยรอดนะเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยช่วยเอาไว้ได้ชูริเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้นะเพราะเพิ่งเสียพี่ชายไปเธอต้องมาเสียแม่อีกคนนึงแล้วเนมอร์ก็บินมาเยาะเย้ยนะบอกว่าตอนนี้ชูริเธอเป็นราชินีแล้วอีก1สัปดาห์ฉันจะกลับมาเตรียมตัวให้เรียบร้อยทุกคนที่นี่ต้องตายตอนนี้ฝังศพผู้เสียชีวิตซะใครเจ็บก็รักษาซะแล้วเตรียมตัวล้างคอรอไว้ได้เลยชูรินะก็ต้องมาจัดพิธีศพให้กับแม่ตัวเองนะแต่วันนี้เนี่ยเป็นพิธีศพเล็กๆนะเพราะทุกคนเนี่ยต่างบอบช้ำจากการโจมตีของชาวทาโลคานั่นเองเอ็มบาคูหน้าเผ่าจาบารีเผ่าๆหนึ่งของวากันดาเนี่ยก็มาคุยกับลิลิในงานศพของแม่ของเธอนะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะต้องอพยพไปอยู่จาบารีนะจาบารียินดีต้อนรับให้ทุกคนอพยพอยู่ที่นั่นก่อนเพราะอีก1สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวพวกเนมอร์จะมาโจมตีครั้งนึงวากันดาเนี่ยได้รับความบอบช้ำไปเยอะแล้วไม่พร้อมจะป้องกันหรอกประชาชนก็ไม่พร้อมชูริอย่างนั้นก็ถามกับเอ็มบาคูว่าทำไมถึงมาถามเด็กอย่างเธอเอ็มบาคูเลยบอกว่าตอนนี้ชูริคือราชินีแล้วและชูริเนี่ยผ่านเหตุการณ์โศกเศร้ามากมายมากกว่าจะเรียกว่าเธอเป็นเด็กแล้วเลยอยากถามชูริว่าตอนนี้ใจชูริมีความเห็นว่าอย่างไรชูริก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องอพยพไปที่จาบารีชั่วคราวเนี่ยเห็นด้วยและตอนนี้จิตใจของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยความแค้นที่เอ็มบาคูมาคุยกับชูริแบบนี้ไม่ใช่จะกระตุ้นความแค้นนะแต่ทีชาร่าพี่ชายของชูริเนี่ยฝากฝังชูริไว้กับเอ็มบาคูว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้คำแนะนำเธอด้วยหลังจากชูริจัดพิธีงานศพให้กับแม่ของเธอเสร็จเธอก็รีบกลับไปที่ห้องวิจัยเลยเธอได้นำสร้อยข้อมือของแม่เนมอร์เนี่ยที่ถักขึ้นมาจากหญ้าที่ขึ้นบนหินเรืองแสงได้มาใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะสร้างสมุนไพรรูปหัวใจเทียมขึ้นมา
หากมีสมุนไพรรูปหัวใจเนี่ยก็จะสามารถให้กำเนิดแบล็คแพนเธอร์ขึ้นมาได้ครั้งก่อนที่เธอพยายามจะสังเคราะห์เนี่ยอัตราความสำเร็จเนี่ยมันไม่เกินไปกว่า 25% เลยนั่นเพราะไม่มีตัวอย่างในการวิเคราะห์นั่นเองแต่ตอนนี้มีกำไรข้อมือแม่ของเนมอร์ซึ่งสร้างมาจากพืชที่ขึ้นบนหินไวเบเนียมคล้ายกับสมุนไพรรูปหัวใจดังนั้นมันน่าจะใช้แทนกันได้ก็เลยใช้ตัวอย่างเนี่ยควบคู่กับตัวอย่างเลือดของพี่ของเธอสังเคราะห์เป็นสมุนไพรรูปหัวใจขึ้นมาใหม่อีกครั้งชูริก็ลองผิดลองถูกอยู่นานนะจนกระทั่งมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 90% ก็สั่งสังเคราะห์เลยทางด้านลิลี่เองเนี่ยก็ไม่อยู่เปล่านะเธอก็ได้สร้างชุดเกาะขึ้นมาชุดเกาะไอออนฮาร์ทสร้างขึ้นมาเลยเพื่อจะไปสู้รบกับเดมอร์เหมือนกันพอจูลี่สังเคราะห์สมุนไพรรูปหัวใจออกมาเสร็จปุ๊บก็ได้ให้นาเคียช่วยทำพิธีในการดื่มสมุนไพรนี้เมื่อจูลี่ดื่มสมุนไพรนี้ไปเธออยู่ในสภาพกึ่งตายชั่วขณะโดยความเชื่อของชาวกันด้าเนี่ยเมื่อดื่มสมุนไพรนี้ก็จะได้พบกับบรรดาบรรพบุรุษที่ลานบรรพชนชูริก็เลยกินเลยนะแล้วก็เริ่มทำพิธีแต่ใจจริงเนี่ยเธอก็ไม่ได้เชื่อพิธีอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเพราะเธอเนี่ยเป็นสายวิทยาศาสตร์ไอ้วิธีผีผีสางเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของเธอแต่ก็ยอมทำเพื่อจะได้พลังขึ้นมาเธอคิดว่าถ้าเกิดเจอจริงเนี่ยก็น่าจะได้เจอกับแม่ของเธอแต่ปรากฏว่าคนที่เธอเจอกับไม่ใช่แม่แต่เป็นตัวโกงภาคเก่านั่นก็คือคิวมงเกอร์คนที่เป็นศัตรูกับพี่ชายของเธอนั่นเองคิวมงเกอร์ก็พูดกับชูริว่าการที่ชูริมาอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าจิตใจของชูรี่เนี่ยไม่ได้ต่างคิวมงเกอร์เลยจิตใจของชูรี่เนี่ยเต็มไปด้วยความแค้นแต่ชูรี่ก็บอกว่าเราสองคนน่ะไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันเลยนะฉันเนี่ยทำเพื่อบ้านเมืองแต่แกทำเพื่อตัวแกเองสองคนก็เถียงกันไปเถียงกันมาใครถูกใครผิดอะไรยังไงเถียงกันอยู่ได้จนสุดท้ายนะชูรี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็โวยวายนะเคียว่าทำไม่สำเร็จวิญญาณบรรพชนไม่เห็นจะมีอะไรเลยลองทำพิธีบ้าบอนี่แล้วก็เห็นบรรพชนจะโผล่มาเลยนาเคียที่อย่างนั้นก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเธอไปเจอใครชูริไปเจอใครชูริก็บ่ายเบี่ยงไม่บอกนะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอใครนั่นแหละแล้วก็โมโหกระฟัดกระเฟียดจนไปต่อยหุ่นลองชุดปรากฏว่าหุ่นลองชุดกระเด็นติดกำแพงเลยปรากฏว่าได้พลังมาแล้วได้พลังของแบล็คแพนเธอร์มาแล้วทั้งนาเคียและชูริก็ดีใจนะว่าได้พลังมาแล้วตอนนี้ชูริก็เลยตัดชุดใหม่เลยชุดใหม่ของแบล็คแพนเทอร์ตอนนี้ชูริมีชุดแบล็คแพนเทอร์แล้วลิลิก็มีชุดไอออนฮาร์ทแล้วส่วนโอคาเย่เนี่ยที่โดนไล่ออกตอนนี้ชูริก็เรียกเข้ามาใหม่นะให้เป็นบริการแต่มีเงื่อนไขว่าต้องใส่ชุดนี่ใส่ชุดที่เธอสร้างชุดมีชื่อว่า Midnight Angel ชื่อพอโอคาเย่ได้ยินชื่อนั่นแหละหนาวเลยปกติก็ไม่ชอบดีไซน์ชุดอยู่แล้วได้ยินชื่อเข้าไปอีกไม่เอาอย่างไงฉันก็ไม่ใส่แต่ชูรีนะบอกว่าการใส่ชุดนี้นะจะช่วยเพิ่มพลังให้มันจะช่วยลดข้อเสียเปรียบเวลาต่อสู้กับนักรบของเนมอร์โอคาเย่ก็เลยถามว่าตัดมากี่ชุดอยากได้ชุดให้ทีมด้วยฉันจะไม่ยอมใส่ชุดนี้คนเดียวโอคาเย่เลยขอให้ทีมด้วยบรรดาทีมของโอคาเย่ก็เลยมีชุดนี้ด้วยซึ่งทีม Midnight Angel เนี่ยจะออกบริการเมื่อชูริให้สัญญาณซึ่งถือว่าเป็นไพ่ตายอย่างหนึ่งเลยทางด้านชาวเมืองวากันดานะที่อพยพไปอยู่จาบารีชั่วคราวนะตอนนี้ก็ประชุมกันวุ่นเลยว่าจะรับมือกับเนมอร์ยังไงคุยๆกันอยู่ก็มีเซอร์ไพรส์กลางวงนั่นคือชูริใส่ชุดแบ็คแพนเทอร์โดดลงมาจากฟ้าตึ้งอย่างเททุกคนเฮ้แบ็คแพนเทอร์กลับมาแล้วแล้วก็วางแผนกันเลยว่าจะเอายังไงดีทุกคนเนี่ยต่างอยากจะให้ฆ่าเนมอร์นะมีแค่เอ็มบาคูเนี่ยไม่อยากให้ฆ่าชูริก็เลยปีกตัวมาคุยเอ็มบาคูสองคนว่าทำไมถึงไม่อยากให้ฆ่าเนมอร์เอ็มบาคูก็บอกว่าการฆ่าเนมอร์เนี่ยมันไม่ทำให้สงครามยุติมันเป็นแค่การกระตุ้นสงครามให้มันเกิดรุนแรงยิ่งขึ้นแต่ชูริเนี่ยก็ถามเอ็มบาคูว่าชีวิตของแม่เขาเนี่ยไม่คู่ควรกับสงครามเลยยังไงเอ็มบาคูบอกว่าคู่ควรแต่แม่คงไม่อยากให้ก่อสงครามแน่ชูริก็ยังยืนการว่าจะฆ่าเนมอร์ให้ได้และเอ็มบาคูต้องทำตามชูริทุกอย่างเพราะตอนนี้ชูริคือผู้นำและเป็นแบ็คแพนเตอร์เอ็มบาคูก็โอเคต้องออทำตามไปซึ่งไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรชูริก็บอกเอ็มบาคูเลยว่าพรุ่งนี้จะเข้าโจมตีเนมอร์โดยเรียกวางแผนเอาไว้แล้วพลังของเนมอร์เนี่ยมาจากน้ำถ้าได้น้ำเนี่ยเขาจะมีพลังเยอะดังนั้นก็เลยดัดแปลงยานให้เป็นห้องดูดความชื้นก็เลยจะวางแผนจับตัวเนมอร์ให้เข้าไปในยานแล้วก็ดูดความชื้นออกมาตัวเนมอร์ให้หมดพอเช้ามาเกณฑ์พลเลยชาววากันดาเกณฑ์พลมากมายเลยจะไปล่อเนมอร์ออกมาโดยใช้เครื่องค้นหาไวเบเนียมเนี่ยเป็นตัวล่อก็ไปโยนเครื่องค้นหาไวเบเนียมเนี่ยไปที่ทะเลแอตแลนติกเพื่อล่อให้เนมอร์ออกมาเนมอร์ก็ติดกับนะเห็นว่ามีคนเปิดเครื่องแล้วใช่ไหมออกมาเลยมาดูว่ามันเป็นใครวะพอมาถึงเครื่องเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่เครื่องตามหาแต่มันเป็นเครื่องปล่อยสัญญาณเสียงอุลตราโซนิกเนมอร์และพวกนะทนคลื่นเสียงไม่ไหวนะก็เลยต้องรีบว่ายขึ้นสู่เหนือผิวน้ำพอขึ้นผิวน้ำปุ๊บก็ต้องเจอความประหลาดใจเพราะชูริกับบรรดาวากันดาเนี่ยนั่งเรือลำใหญ่ลำยักษ์มารอลุยอยู่แล้วโดยใต้ท้องเรือเนี่ยก็ติดอุปกรณ์ปล่อยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกทำให้พวกทาโลแคร์เนี่ยไม่สามารถโจมตีจากใต้ท้องเรือได้ต้องโดดขึ้นมาโจมตีด้านนอกเท่านั้นเน
เนมอก็เปิดตัวโจมตีก่อนเลยแต่ว่าก็โดนยิงนะด้วยไอออนฮาร์ทนี่ลิลี่ของเราใส่ชุดไอออนฮาร์ทช่วยคอยเก็บคอยไล่เนมอไม่ให้เข้ามายุ่งกับการรบส่วนพวกนักรบของทาโลแคนนะก็ปีนข้างเรือนะก็มีนักรบชาววากันดาเนี่ยคอยโจมตีอยู่ส่วนทางด้านชูรีที่ใส่ชุดแบ็คแพนเตอร์เนี่ยก็โจมตีอย่างพิ้วไหวนะเคลื่อนที่พิ้วไหวนะแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าพิ้วไหวยังสู้พี่ชายไม่ได้อะอันนี้รู้สึกว่าเก่งๆกันนิดหน่อยแต่ก็ฝีมือดีนะก็ไล่ชาวทาโลแคนที่โจมตีเรือเข้าไปได้ทางด้านลิลิที่ใส่ชุดไอออนฮาร์ทเนี่ยก็ร่วมมือกับ AI นะทำการโจมตีเนมอนะยาน AI เนี่ยก็ยิงเนมอแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าเนมอเห็นงั้นก็รีบตามขึ้นไปโจมดีแต่ปรากฏว่าหารู้ไม่มันคือแผนเนมอที่บินตามยาน AI ขึ้นไปบนฟ้าพลาดท่าโดนลิลิยิงล่วงแล้วก็ถูกโฉบเข้ายานไปยาน AI ที่โฉบเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ยานธรรมดานะแต่เป็นยานที่สร้างไว้เพื่อดูความชื้นจากตัวเนมอโดยเฉพาะเลยหลังจากนั้นยานก็บินโฉบเข้าไปใกล้แบ็คแพนเทอร์แบ็คแพนเทอร์เห็นปุ๊บก็โฉบเข้าไปในตัวยานเพราะมันเป็นแผนที่วางไว้อยู่แล้วแล้วเข้าไปเตรียมบู๊กับเนมอตัวต่อตัวบรรดาชาววากันดาได้งั้นนะก็สั่งถอยทัพเลยนี่โฉบตัวเนมอมาได้แล้วก็สั่งถอยทัพเลยไม่ต้องสู้แล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ง่ายงั้นสิไอ้เครื่องสร้างอัลต้าโซนิกด้านล่างเนี่ยโดนเนโมราทหารเอกของเนมอเนี่ยพังซะแล้วทำให้ตอนนี้พวกบรรดาทหารของเนมอเนี่ยสามารถเข้าใกล้ใต้ท้องเรือได้พวกมันก็รีบเอาระเบิดมาเลยนะใต้ท้องเรือแล้วก็ระเบิดตุ้มเรือเนี่ยไม่พังนะแต่ก็เสียหลักทำให้ชาววากันดาเนี่ยตกลงไปในน้ำทะเลเยอะแยะมากมายเลยก็เสียเปรียบทันทีนะพอลงใต้น้ำทะเลหลังจากนั้นเนี่ยพวกบรรดานักรบของเนมอเนี่ยเข้ามาโจมตีเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเลยชูรีนะเมื่อรับรู้สถานการณ์ก็สั่งให้ทีม Midnight Angel ออกปฏิบัติการทันทีบรรดาโอโคเย่แล้วลูกทีมนะก็ใส่ชุด Midnight Angel เข้ามาโจมตีบรรดานักรบของเนมอทันทีถึงจะสู้ได้อ่ะแต่ก็เสียเปรียบอยู่ดีนะเพราะปริมาณนักรบของเนมอเนี่ยมันเยอะมากๆเลยการจะยุติศึกในครั้งนี้ได้ต้องให้ชูรีเอาชนะเนมอให้ได้เท่านั้นเนมอที่โดนขังอยู่ในยานนะก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆนะพยายามเอาหอกไวเบเนียมเนี่ยแทงยานเพื่อจะหนีออกมาให้ได้แต่ว่าชูรีเนี่ยก็รีบออกคำสั่งเลยนะว่ายไปที่ทะเลทรายอย่างน้อยเนี่ยถ้าหลุดออกมาได้ก็อยู่ในทะเลทรายไม่สามารถหาน้ำได้นั่นเองแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะถึงทะเลทรายเลยเนมอใช้หอกไวเบเนียมแทงยานจนระเบิดทำให้ทั้งคู่ล่วงลงมาริมชายหาดแบ็คแพนเทอร์และเนมอนะเข้าสู้กันที่ริมหาดทรายนะทางด้านกำลังพลังเนี่ยทางเนมอเนี่ยได้เปรียบมากกว่าแล้วมีประสบการณ์การต่อสู้ที่สูงกว่าชูรีที่อยู่ในชุดแบ็คแพนเทอร์แต่เนมอที่ไม่ได้รับความชื้นก็อ่อนล้ามากๆเหมือนกันนะก็เลยพลาดท่าโดนกรงเล็บของแบ็คแพนเทอร์กรีดขนนกหลุดออกจากเท้าทำให้ไม่สามารถบินหนีได้สู้กันไปสู้กันมาเนมอเริ่มเสียเปรียบมากกว่าเดิมชูรีจะพยายามเข้ามาปิดบัญชีแต่ปรากฏว่าเนมอคว้าหอกได้ก็แทงเข้าไปยังพุงของชูรีเต็มเนมอเนี่ยคิดว่าปิดบัญชีชูรีได้แล้วนะอย่างน้อยชูรีก็ขยับไม่ได้พักใหญ่ละก็เลยรีบเดินไปจะไปหาน้ำให้ได้หาน้ำได้ก็จะฟื้นพลังได้ทางด้านชูรีที่โดนเสียบเนี่ยก็พยายามตั้งสตินะตอนนี้ก็แทบจะไม่มีแรงกันนะก็พยายามฮึดใช้กำลังหักหอกเป็น2ท่อนแล้วก็โดดมาขวางหน้าเนมอไว้เนมอก็ฮึดสู้นะตั้งท่าเลยกะว่าจะชกกับชูรีที่เป็นแบ็คแพนเทอร์ต่อนะแต่ปรากฏว่าเกมพลิกครับชูรีกดกำไรข้อมือสั่งให้ยานที่อยู่ด้านหลังเนมอระเบิดตุ้มเนมอโดนไฟเผานอนแอ้งแมงสิ้นฤทธิ์ชูรีเอ็นงั้นก็เดินมานะเอาหอกมานะมาทาบคอยนะกะจะปาดคอนะใจนึงก็อยากจะปาดใจนึงก็ลึกถึงนะชาวเมืองวากันดาแล้วก็นึกถึงเมืองทาโลแคนที่ทางเนมอพาไปดูด้วยแล้วก็ลึกขึ้นมาได้ว่าต่างคนก็ต่างทำเพื่อเมืองของตัวเองนะไม่ได้มีใครประสงค์คิดร้ายอะไรทั้งสิ้นหลังจากนั้นเนี่ยชูริก็เห็นแม่ในจิตสำนึกนะมาบอกกับตัวเธอว่าชูริแสดงให้มันเห็นถึงตัวตนของลูกเมื่อชูริได้ยินอย่างนั้นปุ๊บก็พูดเลยกับเนมอบอกว่ายอมจำนนซะแล้ววากันดาจะคุ้มครองชาวทาโลแคนเองเนมอก็ยอมตกลงนะโอเคชนะแล้วนี่ตกลงก็ตกลงถึงตอนนี้สงครามระหว่างทั้งสองเผ่าก็จบลงทุกคนต่างมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกหนึ่งครั้งทางด้านลิลี่เนี่ยก็ต้องกลับนะอยู่วากันดาไม่ได้ต้องกลับไปเรียนต่อนะส่วนด้านชูรีเนี่ยก็บอกกับลิลี่ไว้ว่าชุดไอออนฮาร์ทเนี่ยไม่สามารถจะให้ลิลี่เอากลับไปได้นะเพราะมันอันตรายมากซึ่งลิลี่เองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็บอกว่าฝากไว้ที่นี่ก็ได้ถือว่าขอโทษแล้วกันที่ทำปัญหาให้กับวากันดาถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็ขอให้ชูรีไปเยี่ยมเธอบ้างชูรีก็ตอบตกลงส่วนทางด้านของเนมอเนี่ยก็มีชนเผ่าไม่พอใจเหมือนกันนะที่เนมอยอมวากันดาเนี่ยแต่เนมออธิบายว่าตอนนี้นะวากันดาเนี่ยคือชาวพื้นเมืองชาวเผ่าด้านบนที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นถ้าเกิดใครจะหาเรื่องก็ต้องมีวากันดาเป็นเกาะคุ้มกันก่อนดังนั้นตอนนี้การมีวากันดาเป็นพันธมิตรเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยทาโลแคนเนี่ยแข็งแกร่งกว่าครั้งใดคอยดูเถอะสักวันหนึ่งอะวากันดาเนี่ยจะโดนพวกประเทศต่างๆลุ่มถึงแล้ววากันดาก็ต้องพึ่งเราสรุปเอ็งก็เห็นแก่ตัวเอ็งก็เห็นแก่ตัวยันหยดสุดท้ายแหละก็เหมือนจะเป็นคนดีนะก็ทำเพื่อประเทศชาติของตัวเองนะแต่วิธีการคิดเอ็งเห็นแก่ตัวไปหน่อยวะมาถึงช่วงท้ายแล้วเนี่ยมีคนนึงนะที่เราอาจจะลืมเขาไปเลยนั่นก็คือเจ้าหน้าที่รอส
จ้าที่ลอสเนี่ยพอแอบช่วยวากันดาเนี่ยมีคนจับได้เออเมียเก่าจับได้ว่าแอบช่วยวากันดาก็เลยจับเจ้าที่ลอสเลยเออกลายเป็นพนักงานผิดกฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายโดนจับจะถูกส่งไปพิจารณาขณะที่เจ้าที่ลอสโดนจับใส่กุญแจมือถูกส่งตัวด้วยรถตู้รถตู้ที่ขนส่งอยู่ดีก็ไปต่อไม่ได้เพราะมีต้นไม้มาขวางทางไว้ก็เลยต้องลงไปเจ้าที่ที่คุมตัวเนี่ยก็ลงไปเพื่อจะเอาต้นไม้ออกจากทางที่ขวางอยู่ปรากฏเจ้าที่ลงไปปุ๊บโดนตีสลบเออลอสก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นวะอยู่ดีก็มีคนมาเปิดท้ายประตูคนที่โผล่มาก็คือโอโคเย่ในชุดมิดไนท์แองเจิลเนาะโอโคเย่ไม่ลืมลอสครับมาช่วยเจ้าที่ลอสไม่ให้โดนทำโทษนั่นเองทางด้านชูรีนะก็เดินทางมาที่เฮตินะเดินทางมาที่บ้านของนาเกียที่ชูริมาที่เนี่ยเพราะแสดงเห็นว่าเธอเนี่ยทำใจได้แล้วแล้วก็จะเผาเสื้อที่ใส่ในวันพิธีศพอย่างที่แม่เธอเคยทำชูริก็นั่งอยู่ริมหาดนะก่อไฟแล้วก็โยนเสื้อลงไปนะระหว่างที่เสื้อเนี่ยค่อยๆเผาไหม้ไปเธอก็นึกถึงพี่ชายที่ชาล่าของเธอนะภาพในอดีตของพี่ชายค่อยๆย้อนกลับมาชูริก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวนะริมทะเลในช่วงพระอาทิตย์ตกดินสักพักหนึ่งนาเคียก็โผล่ออกมาช่วงนี้เป็นช่วงเอ็นเครดิตแล้วนะครับนาเคียก็โผล่ออกมาพร้อมกับเด็กคนหนึ่งมาคุยกับชูริแนะนำรู้จักว่าเนี่ยคือลูกของนาเคียและนาเคียก็เล่าให้ฟังว่าการที่นาเคียไม่ไปงานศพของทิชาร่าเนี่ยก็เพราะทิชาร่าบอกไว้ว่าไม่ต้องมาเพราะทิชาร่าไม่อยากให้ลูกต้องมาเจอเรื่องของการชิงบัลลังก์อยากให้ลูกเติบโตมาในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่ไม่มีแต่การชิงบัลลังก์แล้วลูกชายของนาเคียเนี่ยก็คุยกับชูริบอกว่าผมชื่อตูแชงครับชูริก็บอกว่าชื่อเพราะจังเลยเด็กก็เลยบอกว่าขอบคุณครับชื่อพี่ก็เพราะเหมือนกันแต่เอแม่บอกว่าคุณอาเก็บความลับเก่งใช่ไหมครับชูริก็เลยยิ้มแล้วบอกว่าใช่อาเก็บความลับเก่งมากเด็กน้อยก็เลยพูดขึ้นมาว่าตูแชงเนี่ยเป็นชื่อเฮติของผมครับจริงๆอ่ะผมมีชื่ออีกชื่อนึงของวากันดาด้วยชูริก็เลยถามว่าอ้าวแล้วชื่อวากันดาชื่ออะไรล่ะผมชื่อเจ้าชายทีชาร่าครับเป็นบุตรของกษัตริย์ทีชาร่าได้ยินเท่านั้นแหละชูริก็น้ำตาไหลขึ้นมาทันทีจบ Black Panther 2บอกไว้ก่อนนะครับ Black Panther 2เนี่ยมี End Credit แค่อันเดียวนะแต่ซับไตเติลน่ะมันจะขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนมันไม่มี End Credit อีกแล้วนะครับอย่าโดนมันแกงนะผมโดนมาแล้วอย่าโดนมันแกงนะเออเป็นไงบ้างครับดูแล้วสนุกกันบ้างไหมใครดูกันหรือยังเอ่ยหรือว่าฟังสปอยแล้วรู้สึกสนุกบ้างไหมสำหรับผมเนี่ยก็สนุกนะผมรู้สึกสนุกมากเลยอารมณ์มันก็พอๆกับ Black Panther ในภาคหนึ่งแหละแต่มันสนุกกว่ามันเน้นความซึ้งในเรื่องของทีชันล่าหรือนักแสดงตัวจริงที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองหนังเนี่ยคิวบูคิวเล่าเรื่องทำออกมาได้ดีมากๆในช่วงครึ่งเรื่องแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์อะในใจผมคิดเลยว่ามันต้อง9คะแนนขึ้นแน่ๆเลยแต่พอดูหลังจากช่วงที่เนมอร์บุกวากันดาแล้วเนี่ยช่วงนั้นผมรู้สึกอารมณ์มันดรอปไปหน่อยช่วงนั้นเนี่ยมันมีการบุกแล้วถูกไหมอารมณ์มันพีคไปแล้วมันบู๊กันแบบมันพีคมากเลยหลังจากนั้นมันดึงเศร้าอ่ะมันดึงเศร้าอารมณ์มันดรอปลงมาทันทีบวกกับการลบในฉากสุดท้ายอ่ะผมรู้สึกว่าการต่อสู้กับเนมอร์ในฉากสุดท้ายเนี่ยมันสั้นเกินไปมันดูไม่มีอะไรอ่ะความพีคมันไปลงกับช่วงกลางเรื่องในที่เนมอร์บุกวากันดาแล้วอารมณ์มันเลยดรอปลงมาค่อนข้างมากแล้วผมรู้สึกว่ามันพยายามบิ้วคนดูเยอะมากๆให้อินกับการตายของทีชาร่าอินกับการตายของนักแสดงแบ็คแพนเทอร์คนเก่าผมรู้สึกว่ามันดรอปตรงนี้เป็นนิดนึงมันทำให้คะแนนดรอปมาหน่อยคือมันย้ำอ่ะมันย้ำเกินไปรวมไปถึงในเรื่องของที่ชูริแค้นถูกไหมชูริแค้นว่าเอ้ยแค้นเนมอร์มันฆ่าครอบครัวมันบุกทำให้คนตายมากมายมันแค้นมากเลยแต่การบู๊ตอนจบมันดูเปลี่ยนใจง่ายชูริมันเปลี่ยนใจง่ายพูดง่ายคือในช่วงตอนจบอะช่วงการลบในช่วงตอนจบมันดูตัดให้กระชับเกินไปหน่อยเหมือนพยายามจะให้กระชับในเรื่องตอนจบมากเกินไปแล้วมันลงในส่วนของการอธิบายช่วงตอนจบนะดึงให้ซึ้งในช่วงตอนจบอีกรอบนึงผมรู้สึกว่ามันยืดเยื้อไปหน่อยในช่วงตอนจบนะแต่ส่วนตั้งแต่แรกมาจนมากลางเรื่องอะไรเนี่ยผมรู้สึกมันดีมาตลอดเลยถ้าให้ผมให้คะแนนนะผมให้คะแนน Black Panther 2อยู่ที่ 8.8 คะแนนไม่ถึง9ดีนะเกือบจะถึง9แล้วแต่ผมรู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันยังขัดไปอยู่ในแง่ความรู้สึกเนี่ยดูแล้วมันรู้สึกขัดอ่ะมันแบบดึงขึ้นสูงลงต่ำดึงขึ้นสูงลงต่ำแล้วมันแบบมันยังไม่พีคไงในความรู้สึกส่วนตัวคือตอนจบมันยังไม่พีคเกินมันพยายามบิ้วให้เศร้าอ่ะบิ้วมากบิ้วเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกให้เศร้าเลยเข้าใจคนดูซึ้งผมก็ซึ้งนะน้ำตาก็แบบซึมๆเหมือนกันนะแต่คือแบบพอมันดูซ้ำๆให้มันซึ้งเกินมันจะบิ้วไปไหนวะอะไรอย่างนั้นรู้สึกว่าตอนจบอ่ะตัวชูริมันอินแค่การตายของพี่มันอย่างเดียวอ่ะ
แต่แม่มึงตายแม่ชูริตายไม่เห็นจะนึกถึงเลยทำไมมึงนึกถึงแค่พี่ชายอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือมันน่าจะนึกถึงครอบครัวที่ไปด้วยทั้งคู่อะไรอย่างนั้นนั่นคือมุมมองของผมนะครับแต่ถามว่าทำมาดีไหมดีมากๆเลยแค่ไอ้ส่วนที่ผมขัดใจมันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวแค่นั้นเองครับแต่คิวบู๊คิวอะไรเงี้ยรู้สึกดีในระดับของแบ็คแพนเทอร์นะอย่าเอาไปเทียบกับทออันนั้นก็ใส่มุกตลกเกินไปอย่าเอาไปเทียบกับไอออนแมนอันนั้นคือแบบก็อีกแบบนึงมันเป็นในหน้าของแบ็คแพนเทอร์ความสนุกก็เป็นอีกแบบนึงครับแบ็คแพนเทอร์ก็แนวอะไรนะชนเผ่าต่อสู้ดราม่าก็จะเป็นแนวลักษณะแบบนั้นไปครับก็สนุกครับสนุกแนะนำให้ดูนะใครยังไม่ดูไปดูถ้าคุณฟังแค่สปอยนะคุณจะไม่ได้อารมณ์ในหนังเลยมันคนละอารมณ์กันจริงๆต้องดูครับแนะนำครับอย่าลืมไปอุดหนุนครับเรื่องนี้สนุกครับผมแล้ววันนี้กับผมนพพรชัยนพพรลองเลือกขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่อุตส่าห์ฟังจนจบครับเดี๋ยวเรื่องหน้ามีเรื่องอะไรมาสปอยให้ฟังกันเดี๋ยวมาดูกันครั้งนึงครับสำหรับนี้ลาไปก่อนหลับฝันดีครับบ๊ายบาย